ถ่ายละครมาพักใหญ่จนใกล้จบแล้วกับบทบาทดีนี่ในละครเรื่องมารยาริษยาของสาวสวยตาคมอย่างพิงกี้สาวิกาซึ่งในกองละครก็จะมีคุณแม่มาดูแลบ้างแต่ก็ดันมีกระแสข่าวเรื่องคุณแม่ที่มาก้าวก่ายในกองละครแสดงความไม่พอใจกับชุดที่พิงกี้ใส่หาว่าโป๊ว่านั่นนี่จนสไตลิสต์ในกองถึงกับเอือมระอาแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้พิงกี้ก็ต้องขอแก้ข่าวอย่างแรงเพราะคุณแม่แทบไม่เคยยุ่งวุ่นวายเลยแทบจะไม่สนใจพิงกี้ด้วยซ้ำเวลาอยู่ในกองซึ่งถามหลายคนก็ได้ว่าแม่พิงกี้เป็นยังไงทุกคนในกองจะรู้ดีที่กล่าวหามาไม่เป็นความจริงเลยครับไม่มีเลยคุณแม่หนูนี่มาถึงกองนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็เราอยู่วงการมา20ปีไม่มีข่าวไม่มีการที่คุณแม่จะเข้ามาก้าวก่ายเรื่องนี้แล้วก็เราทำงานเราโตแล้วทำงานรู้ว่ายอมรับหน้าที่ของแต่ละคนว่าควรทำอะไรแต่ว่าข่าวที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาอาจจะฟังไม่สับจะมากระเดียแล้วก็เอาไปเขียนโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงต้องถามคนในกองว่าแม่คิดเป็นคนยังไงคะถึงจะมาตอบได้ต้องไม่ถามสไตล์ดิแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าค่ะแต่ว่าตัวในกองถ่ายทุกคนก็รักคุณแม่แล้วก็คุณแม่คือทำอาหารมาให้กินทุกอย่างคุณแม่เขาก็ทรีททุกคนเหมือนแบบคือเขาเรียกว่าอะไรคะเขาไม่ก้าวก่ายอ่ะแม้กระทั่งมาดูมอนิเตอร์ก็ยังไม่ค่อยจะดูสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องบ๊อบบ๊อบแบมแบมหรือว่าให้มาคุณแม่ก้าวก่ายคงไม่มีอะค่ะเดี๋ยวต้องบอกว่าน่าแปลกใจที่ครั้งนี้ข่าวกลับเป็นเรื่องของคุณแม่แทนที่จะเป็นตัวพิงกี้กับนักแสดงซึ่งพิงกี้ก็แจ้งแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับพูดถึงกองละครเรื่องมารยาริษยาแล้วล่าสุดได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ได้ชมกันต้องบอกว่าแรงและกระแสตอบรับดีมากทั้งที่ละครยังไม่ออกอากาศซึ่งพิงกี้ก็รู้สึกดีใจและไม่หวั่นหากเล่นจนถูกเกลียดเพราะนั่นเท่ากับผู้ชมติดตามผลงานยันว่ายังไงก็ตั้งใจเต็มที่แน่นอนกับละครเรื่องนี้ครับก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าพวกเราตั้งใจกันมากค่ะทั้งพี่บุ๋มทั้งกี้ทั้งพี่บีพี่ต้าพี่ธงทุกคนนะคะก็เรื่องนี้อยากให้ติดตามทุกคนเพราะว่าภาคที่แล้วเขาทำไว้ดีมากแต่อย่างปีนี้เนี่ยปี2012เนี่ยก็เป็นมารยาริษยาที่เหมือนเดิมนะแต่ว่ายิ่งกว่าเดิมสนุกยิ่งกว่าเดิมอีกมันยิ่งกว่าเดิมยังไงบทค่ะหลายๆอย่างก็คือมันก็ต้องปรับตามเขาเรียกว่ายุคตามสมัยยุคนี้มันเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ต้องปรับเท่ากับยุคนี้ค่ะก็มันมีความคิดหลายๆความคิดที่เขาก็คงคิดว่าอยากให้เป็นอย่างงู้นอยากให้เป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับที่ผู้ใหญ่เลือกมาว่าเป็นกลุ่มพวกเราว่ามีกี้มีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดไม่ให้เขาว่าได้ว่าเฮ้ยเป็นเวอร์ชันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราทำให้ดีแต่หนูก็เล่นตั้งใจให้มากที่สุดอะค่ะส่วนหลังจากนี้จะมีผลงานใหม่กับทางค่าย Exact ไหมพิงกี้แจ้งว่าทั้งหมดคงขึ้นอยู่กับคุณบอยถ้ามีละครเรื่องใหม่ที่คุณบอยอยากให้เล่นก็ยินดีรับเล่นนอกจากนี้ก็ยังคงถูกทาบทามให้กลับไปเล่นละครอีกหนึ่งเรื่องกับทางช่องมากสีซึ่งเธอก็ขอยังไม่พูดอะไรมากจนกว่าจะเป็นที่แน่ชัดครับไปแจ็คเกอรี่